สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทำสปาเกตตี้ผัดขี้เมานะคะอย่างแรกเลยต้องเตรียมเครื่องก่อนค่ะเราก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะจานนี้จะทำไว้สำหรับ2ที่นะแล้วก็มีพริกหยวกค่ะสัก2กำมือน้อยๆพริกแดงสไลด์นะคะใบมะกรูดค่ะนะคะแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะใส่ได้เยอะหรือน้อยตามที่ชอบเลยนะคะต่อไปลวกทะเลค่ะทะเลนี้เราจะใช้อะไรก็ได้นะคะปลาหมึกหอยกุ้งหรือว่าปูก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เรามีแค่ปลาหมึกกับหอยค่ะก็เลยใช้แค่2อย่างนะเดือดแล้วตักขึ้นมาค่ะตักขึ้นมาเลยพักไว้นะคะเตรียมกระทะเลยค่ะแล้วก็จะมีนะคะพริกแดงตำกระเทียมค่ะเทใส่ลงไปเลยผัดให้เข้าหอมๆนะคะเทผักลงไปเลยค่ะจากนั้นผัดผักให้เขาพอเริ่มสุกสักนิดนึงนะผัดเลยค่ะแล้วก็เราก็จะปรุงรสค่ะปรุงรสตามใจชอบเลยนะทีนี้เราก็จะเพิ่มน้ำนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาคลุกคลิกเวลาเราผัดเส้นแล้วก็เราก็จะเททะเลลงไปค่ะทะเลที่เราเตรียมไว้ที่เราลวกไว้แต่ตอนแรกนะทีนี้ก็ผัดให้เข้าเครื่องค่ะใส่กะเพราลงไปค่ะสัก1หยิบมือนะคะให้มันเยอะนิดนึงจะได้มีความหอมแล้วก็ผัดค่ะเตรียมเส้นเลยค่ะเทเส้นลงไปเลยทีนี้ก็ผัดค่ะผัดให้ทั่วๆนะผัดเลยค่ะผัดเลยค่ะได้ที่หรือยังทีนี้พอเริ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะทีนี้ก็เตรียมจานค่ะเพราะว่ากระทะนี้เราจะทำ2จานนะจะต้องแบ่งเท่าๆกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแย่งกันทีนี้ก็อยู่ที่พ่อครัวนะคะว่าจะแบ่งให้เท่ากันไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอาการเกี่ยงกันนะคะแล้วก็แย่งจานกันทีนี้ล่ะถ้าแบ่งเสร็จแล้วนะคะก็ได้เวลาชิมสปาเกตตี้จานนี้จะอร่อยไหมต้องรอดูตอนที่ทานเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากแบ่งแล้วนะก็แจกเลยค่ะแจกให้คนที่รอทานนะ2ท่านโอ้โหหน้าตาถือว่าใช้ได้เลยค่ะกลิ่นหอมมากนะดูผลลัพธ์ค่ะความอร่อยหรือไม่ก็อยู่ที่จานนะคะมาดูได้เลยค่ะนี่ไงหมดเกลี้ยงเลยค่ะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe นะคะขอบคุณค่ะ